รรคไหนควรจะได้ไปพรรคไหนใหญ่สุดก็เป็นภูมิใจไทยภูมิใจยังไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะจ๊ะยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ได้โหวตยังไม่เรียกผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ยังรักกันอยู่ยังเนี่ยก็ยังเดินมาส่งท่านนายกอยู่เลยนี่ไงยังทำงานด้วยกันอยู่ยังมัดกันอยู่180กว่าเสียงนะยังไม่แตกไปไหนหรอกนะครับจะทันก่อนโหวตนายกไหมคะการตั้งวิปประสานตรงนี้ค่ะก็ต้องคุยกันอยู่แล้วล่ะถ้าเป็นคนพร้อมวันน่าทันอยู่แล้วล่ะแล้วต้องมีวิปคุยกันถ้าจะทานวิปครับยังไม่ถือว่าวิปเป็นทางการหรอกมันถือว่ามีการคณะทำงานประสานงานจะให้เกียรติจะให้เกียรติพรรคไหนคะพรรคไหนควรจะได้ไปพรรคไหนใหญ่สุดก็เป็นภูมิใจไทยฝั่งนี้ภูมิใจไทยแต่ถ้าลุงตู่กับลุงป้อมบวกกันก็ชนะภูมิใจไทยยังไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะจ๊ะยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ได้โหวตนะยังไม่เรียกผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ยังรักกันอยู่ยังเนี่ยก็ยังเดินมาส่งท่านนายกอยู่เลยนี่ไงยังทำงานด้วยกันอยู่ยังมัดกันอยู่180กว่าเสียงนะยังไม่แตกไปไหนหรอกนะครับเพียงแต่ว่าโหวตเมื่อวานอาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันเพราะว่าช่วงเวลามันฉุกละหุกนะมันไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานเหมือนเป็นระบบเรื่องเหลือประชุมครั้งแรกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราก็เห็นภาพว่าฝั่งกลุ่มนะเขาได้312เสียงใช่ไหมอีกฝั่งนึงก็มี188เสียงที่เหลือนะครับก็เห็นภาพแล้วล่ะว่าเสียงแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเลือกนายกทั้งพรรคได้มีการพูดคุยกันไหมคะว่าจะมีการเสนอแข่งไหมหรือว่าจะเอายังไงเดี๋ยววันอังคารเนี่ยอาจจะมีการคุยกันเพราะว่าวันนี้นี่พรรคเนี่ยได้กำหนดให้มีการประชุมส.ส.นะครับทุกวันอังคารนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเย็นซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เสนอท่านวิทยาไปเนี่ยก็จริงๆเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเสียงเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องยืนยันจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติในการที่จะไม่เห็นด้วยกับพรรคที่สนับสนุนแก้มาตรา112นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะงดออกเสียงเราส่งคนแข่งเลยนะครับเพราะว่าต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่เห็นด้วยกับทางพรรคเราเนี่ยได้ทราบในเกตจำนงของเราอย่างแท้จริงการเสนอนายกแต่ละครั้งเนี่ยถ้าย้อนไป ก็มีคู่แข่งทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็เขาไม่แน่นะครับผมว่าต้องไปดูนะฮะว่าเข้าใจว่าทางแต่ละพรรคเขาคงจะมีการหารือภายในพรรคกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการหารือนอกรอบกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมด้วยนะครับว่าท่านมีแนวคิดหรือว่าท่านมองอย่างไรนะครับแต่ว่าในพรรคเราก็ต้องคุยกันก่อนนะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นมติพรรคถ้าเราเป็นพรรคขนาดเล็กนะครับเราก็ทำตัวเล็กๆดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็สามารถในกติกาเราเสนอได้ถูกไหมครับแต่ว่าการเสนอหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนะครับแต่ก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นมติพรรคไม่ใช่ว่าคนนู้นคนนี้จะเสนอได้ต้องคุยกันก่อนผมว่ายังดีอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเลยซึ่งอย่างเมื่อวานเนี่ย105เสียงผมคิดว่าตอนแรกเข้าใจว่าจะได้สัก40-50ด้วยซ้ำไปนะครับพอเราได้ถึง100เนี่ยผมยังรู้สึกดีนะครับที่มีส.ส.หลายๆท่านเกือบเป็น100คนนะครับที่สนับสนุนท่านวิทยานะครับซึ่งถือว่าเราเป็นพรรคขนาดเล็กมีแค่36คนนะครับแต่ว่ามีเสียงสนับสนุนถึง100กว่าคนเนี่ยถือว่าผมว่าดีมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการทำงานการเมืองในอนาคตเนี่ยมันเราต้องไปต่อนะครับแล้วก็คิดว่ารวมไทยสร้างชาติไปได้